ไม่มีต้นทุนแต่คนที่มีต้นทุนมากที่สุดที่วางบนโต๊ะคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งได้ไปคุกเข่ากับนายทักษิณและคุณหญิงพจมานเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าจะทำให้ทุกอย่างถ้าตัวเองได้ขึ้นเป็นนายกดังนั้นพูดให้เพื่อพวกคุณจะได้ฟังอย่างสั้นๆในอพิโซดนี้แล้วของกูมุกกูอ่ะเฮ้ยโอ้ง่ายๆที่ผมเคยบอกไว้ว่า12คนโอนกับ12คนโอน12วันตรงนี้มีความแตกต่างกันยังไง12คนโอน12วันโอนในกรรมสิทธิ์โฉนดเดียวกันเลขที่16515โฉนดหมายเลขเดียว16515ถามว่ามีความสำคัญยังไงกับโฉนดแปลงนี้โฉนดแปลงนี้เป็นโฉนดแปลงเดียวตั้งอยู่ที่ถนนสารสินเป็นโฉนดที่มีตารางวาแพงที่สุดในประเทศไทยเคยซื้อมาถ้าคุณถามว่าตารางวาเท่าไหร่ตารางวาหนึ่งเท่ากับบ้าน2ชั้น1หลังก็คือ4ล้านบาทต่อตารางวาอ่ะขอสำเนาตัวนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจแบบบรีฟผมใช้เวลาคุณ30นาทีผมจะเดินทางไปสภาแถลงต่ออ่ะดังนั้นถ้าคุณเห็นว่าที่ดินโฉนดแปลงเดียวที่ถนนสารสินเดิมที่ดินแปลงนี้เป็นของนายพจน์สารสินมีการโอนให้กับทายาทต่อมาก็มีการขายตกมาถึงท่านผู้หญิงนงเยาจำนวนเนื้อที่1ไร่หรือ399วา.7ท่านผู้หญิงลงยาวได้ขายให้กับนางประไพนางประไพรับซื้อเมื่อปี2507และได้โอนที่แปลงนี้มาเข้าบริษัทประไพทรัพย์ในปี2527โฉนดที่ดินแปลงเดียวถ้าโอน12คนโอน1วัน12คนก็คือผู้ที่มีถืออยู่ในโฉนดแปลงนี้ซึ่งไล่ตั้งแต่นางประภัยและก็บุตรอาจหลานหุ้นส่วนทั้งหมด12คนได้บรรยายส่วนไว้ไม่ได้แยกโฉนด12คนโอน1วันเท่ากับคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนสัมภาระตีไว้ว่าหัวเมียสองคนหัวเมียสองคนไม่ได้จดทะเบียนขายบ้านหลังหนึ่งถือว่าสองคนนั้นเป็นคณะบุคคลจะต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปีนอกเหนือจากที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินแล้วดังนั้นเมื่อ12คนมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันเข้าสัมภาระว่าเป็นคณะบุคคลหรือห้างคนส่วนสามัญไม่จดทะเบียนโดยไปขอเลขภาษีที่สัมภาระในการยื่นภาษีจะต้องจ่ายภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านจ่ายครับเพราะต้องไปโอนแต่จ่ายภาษีที่สัมภาระไหมในอัตราก้าวหน้าเพราะเกิน5ล้าน 35%521ล้านไม่ได้จ่ายเพราะอะไรครับเพราะ12คนไปแยกโอน12วัน
เมื่อไปแยกโอน10ของ2วัน1วันมันก็แค่1คนไง1วันก็คือ1คน1คนก็ไม่เข้าคณะบุคคลแต่เป็นบุคคล1คนจ่ายภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านเท่านั้นรวมทั้งหมด12คน12วันแล้วคุณดูต่อไปว่านิติกรรมอำพรางนี้ก็ทำการยังไงมันโง่หรือเปล่ามันโอน12วันทุกวันติดต่อกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารรวมทั้งสิ้นอาทิตย์ละ5วันอาทิตย์ละ5วันบวกอีก2วัน12วันติดต่อกันท่านคิดว่านี่เป็นนิติกรรมอำพรางมั้ยเอาละเอาละคุณอาจจะบอกต่อไปคุณอาจจะตอบต่อไปว่าเฮ้ยอ่ะเอาแผนนี้ขึ้นก่อนผมเป็นนักบัญชีผมค้าที่ดินมาก่อนผมจบบัญชีผมเปรียบเทียบไปบ้างถ้านิติกรรมปกติโอนวันเดียวพร้อมกัน12คนโอนวันเดียว1วันโฉนดเดียว12คนเป็นคณะบุคคลเสียภาษีที่กรมที่ดิน59ล้าน2แสนซึ่งได้มีการเสีย2ต้องไปเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีก521ล้านหรือ 35% ซึ่งเรียกว่าภาษีนิภาษีบุคคลธรรมดาเมื่อจ่ายรวมทั้งสิ้น580ถ้าโอนด้วยวิธีนี้นิติกรรมปกติสูงคิดว่ามึงตัวสูงนิติกรรมอำพรางหากแบ่งขาย12คนแบ่งเป็นคนละวัน12วันจ่ายเฉพาะกรมที่ดินเท่านั้นครับ59ล้าน2แสนตัวนี้หายไปแล้วครับหายไปแล้วครับจ่ายตัวโทษทั้งหมด59ล้าน2แสนทำให้รัฐไม่ได้ภาษี521ล้านผมเรียนให้ทราบว่าคุณพิธาถือหุ้น ITV ถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นยังไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐแม้บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวยังไม่ได้ทำแต่เอามาเลยใช้ได้ป่ะแต่นายทำไมขึ้นไปไม่ได้ทำไมขึ้นไปไม่ขยับไม่ได้ใกล้ไปฮัลโหลนายพิธาถือหุ้น 42,000 หุ้น ITV เป็นสื่อที่ปิดไปแล้วและไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐแม้แต่บาทเดียวนายพิธามีคุณสมบัติไม่ได้เป็นนายกนายเศรษฐาร่วมกระทำความผิดโดยการหลีกเลี่ยงภาษีให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน521ล้านทำให้รัฐไม่ได้สตางค์ผมเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้คนขายทำคนเดียวไม่ได้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเมื่อคนขายใช้วิธีนี้ถ้าคนซื้อ1เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์2เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่3มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องการที่ดินเพราะซื้อที่ดินทั่วประเทศไทยในนามบริษัทแสนสิริดังนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ผู้ขายเลี่ยงภาษีได้521ล้านและบอกว่าผู้ซื้อไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยมันเป็นการกระทำของผู้ขายเท่านั้นเพราะถ้าผู้ขายเสนอวิธีการขายแบบนี้ผู้ซื้อย่อมไม่กระทำเพราะการโอน12
คนแบ่งออกมาเป็นแต่ละวัน12วันเรียงติดกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โดยที่ไม่มีเว้นเลยแม้แต่วันเดียวยกเว้นเสาร์อาทิตย์เป็นการสมรู้ร่วมคิดสมคบกันกระทำความผิดอย่างชัดเจนนายเศรษฐากลายเป็นผู้กระทำความผิดเพราะนายเศรษฐาณปี62ที่ซื้อที่ดินแปลงที่สารสินนี้ในราคาตารางวาละ4ล้านซึ่งไม่มีใครซื้อมาได้เลยในปี62ไม่มีเพราะราคาประเมินในเวลานั้น1ล้านบาทต่อตารางวาซึ่งถ้าราคาซื้อขายก็จะสูงกว่านั้นก็อาจจะล้าน5อาจจะ2ล้านแต่ไม่มีทางที่จะเป็น4ล้านนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดในตอนอภิสูตรถัดไปตอนนี้ขอมุ่งประเด็นไปที่ตรงนี้12คนถ้าโอน12วันมันก็จะไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้นายเศรษฐารู้ไม่รู้นายเศรษฐาคือนายทุนวันที่นายเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการบมจ.แสนสิริซื้อที่ทั่วประเทศไทยเหนือใต้ออกตกภูเก็ตกรุงเทพคอนโดมีหมดนายเศรษฐาบอกไม่รู้ว่าเขาโอนวิธีนี้ก็ตามใจผู้ขายเขาผู้ขายเขาอยากใช้วิธีนี้ก็เลยตามใจวิธีนี้เขาแต่ตัวเองทำรายงานการประชุมนายเศรษฐาเป็นคนเซ็นนายเศรษฐาขยับไปนี้นายเศรษฐาทวีสินวันที่14สิงหาปี62นายอภิชาติจูตระกูลนายเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีลายเซ็นนายเศรษฐารับรองสำเนารายงานการประชุมถูกต้องโดยทำรายงานประชุมวันเดียวฉบับเดียวแต่แตกออกมาเป็น12วัน12คนบริษัทตลาดหลักทรัพย์ทำแบบนี้ธรรมาภิบาลมันไม่มีอยู่แล้วอย่าว่าแต่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยอย่าว่าแต่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยพฤติการของนายเศรษฐาจึงแสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันกับคนขายเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนหรือคณะบุคคลตามคำวินิจฉัยของสัมภากรเอาข้อ1 2 3มาดิจะดูง่ายกว่าอันนี้คณะบุคคลโทษครับผิดอันแนววินิจฉัยของเจ้าอีกเนี่ยแนวองค์ประกอบของคณะบุคคลหรือห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนแนวคำวินิจฉัยขององค์สรรพากร1ได้ที่ดินมาพร้อมกันอยู่แล้วเพราะโฉนดแปลงเดียวไม่ได้จดทะเบียนบรรยายว่าของใครอยู่ส่วนไหนเนื้อที่เท่าไหร่ชัดแจ้งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า12คนมีส่วนอยู่ทุกอนูในที่ดินแปลงนี้ไม่ได้บรรยายแบ่งโฉนดไปไอ้คนนี้นายกอยู่ทางเหนือไอ้คนนี้นายขออยู่ติดถนนไม่ได้บรรยาย3ขายให้กับผู้ซื้อคือบมจ.แสนสิริบริษัทเดียวเท่านั้น 4. ขายในเวลาพร้อมกันเอาชิปหายแล้วเฮียถ้าขายในเวลาพร้อมกันก็คือวันเดียวกูก็โดนภาษีเพราะเป็นคณะบุคคลหรือห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนองค์ประกอบเข้าหมด 5. มีเจตนาร่วมทุนในการขายที่ดินก็ขายที่ดินเพื่อกำไรไงดังนั้นต้องนำส่วนแบ่งกำไรไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีหรือพ.ร. 90อัตราก้าวหน้า 35% สะท้อนให้เห็นอะไรครับผู้สื่อข่าวบางท่านไม่เคยค้าที่ดินก็จะรู้โดยพฤติกรรมว่าวิธีการแบบนี้เป็นการช่วยหลบเลี่ยงผู้ขายให้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะอุตสาหกรรมรายงานการประชุมแบ่งเป็น12ฉบับภายใน1วันนอกจากนั้นยังไปโอนให้เนี่ยนะ
มึงว่างงานมากงั้นมึงไปโอนให้ทุกวัน12วันติดต่อกันแล้วคำวินิจฉัยที่2เดี๋ยวก่อนที่อันนี้มั้ยแล้วคำวินิจฉัยคณะบุคคลอันนี้คืออันที่ผมบอกไปแล้วนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขายที่ดินถือกรรมสิทธิ์ร่วมของหากไม่ได้จดทะเบียนบรรยายว่าของใครอยู่ส่วนไหนจะเนื้อที่เท่าใดกรณีถือได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรานี้ประกอบกับข้อเท็จจริงบุคคลทั้งหมดได้ที่ดินมาพร้อมกันได้ขายให้กับผู้ซื้อคือบมจ.แสนสิริซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันในเวลาพร้อมกันกรณีแบบนี้ต้องเสียภาษีเพราะถือว่าเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนก็คือความหมายว่าถ้าคุณโอน12คนใน1วันคุณต้องเสียอะไรเสียภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านและคุณต้องไปเสียพมด90อีก521ล้านถ้าคุณโอนวันเดียวเพราะสรรพากรระบุแล้วซื้อคนซื้อคนเดียวพมจแสนสี่เวลาเดียวกันแต่ถ้าคุณแตกมาเป็น12คนโอน12วัน12วันวันไหนบ้างช่วยเปิดให้ดูเลยด้วยความโง่ของมันด้วยความโลภของมันดูวันโอนครับ22พฤหัส23ศุกร์เป็นเสาร์อาทิตย์วันจันทร์26เดือน8อังคาร27พุธ28พฤหัส29ศุกร์30เป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่2โอนใหม่เดือน9อังคาร3พุธ4พฤหัส5ศุกร์6ไอ้ห่ามึงโอนทุกวันติดต่อกันไม่เว้นแต่ละวันแสดงว่ามึงไม่รู้กันเนี่ยก็บ้าแล้วแล้วจะรู้กันแล้วได้อะไรได้อะไรแบ่งกูบ้างสิแบ่งกูบ้างสิไอ้ตรงเนี้ยมึงประหยัดไปแบ่งกูบ้างสิทีนี้ดูต่อไปครับในคำสรุปที่เขาปากกล้าขาสั่นปากกล้าขาสั่นชี้แจงมาแต่เช้าอ่ะตัวนั้นว่ายังไงที่เขาพยายามที่จะชี้แจงให้คนบอกว่าประเด็นที่หนึ่งแล้วกันผู้ขายเป็นภาระภาษีของผู้ขายผู้ซื้อไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยผมถามคุณว่าการทำนี้ทำประชุมลาล่าการประชุมจากบริษัทมหาชนฉบับเดียวแยกออกมาเป็นรายงานย่อย12ฉบับในแต่ละคนแต่ละวัน10วันนี้โอนคนหนึ่งในกองวันนี้โอนคนหนึ่งในขอวันนี้โอนในขอแล้วคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้ว่าเขาขายอย่างนี้เขาอยากขายอย่างนี้ผมก็เลยตามใจเขาคุณเป็นบริษัทมหาชนคุณมีฝ่ายกฎหมายคุณซื้อขายที่ดินทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญคุณซื้อที่ดินมากี่แปลงการที่คุณไปร่วมสมคบคิดแบบนี้นายเศรษฐาในฐานะกรรมการผู้จัดการได้เซ็นรับรองรายงานการประชุมและถ้านายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณจะไม่ช่วยนายทุนเหรอคุณไม่ช่วยเขาเลี่ยงภาษีเหรอมันเป็นไปได้เหรอก็ในเมื่อแค่นี้คุณยังไปช่วยเขาเลยนายเศรษฐาไม่มีทางความบริสุทธิ์ช่วยเปิดหน่อยดังนั้นมันก็เข้าอีหลอบเดียวกับทักษิณนี่ทักษิณยังดีนะขายหุ้นชินให้เทมาเสร็จในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีถูกกฎหมายอยู่แล้วเฮ้ยยังไม่ได้กลับมาเลยส่วนอีกคนที่บอกว่าถูกเหมือนกันยังติดคุกไม่ออกมาเลยและถ้านายเศรษฐาซึ่งเป็นนายทุนในบริษัทแสนสิริ
สามารถกระทำการแบบนี้ได้ท้ายสุดประเทศไทยจะได้นายกเป็นนายทุนซึ่งหลบเลี่ยงภาษีอันนี้แค่สัมปันอพิโซด1อันเดียวเท่านั้นในอพิโซดนี้คุณสังเกตไหมผมจะบอกให้คุณสังเกตไม่ได้หรอกต้องยกเว้นว่าระดับชูวิทย์เท่านั้นคุณดูต่อไปคุณเห็นอะไรผิดปกติในตารางนี้ไหมอ่ะคร่าวๆนะผมไม่อยากให้คุณไปงงมากคนแรกคือนางประภัยวันเมื่อวันที่22เดือน8เขาบรรยายส่วนเนื้อที่ไว้ทั้งหมดคนนี้ได้เท่านั้นคนนั้นได้เท่านี้รวมทั้งหมดที่ดินแปลงนี้ 399.7 ตารางวาราคาซื้อขาย 3,930,000 โดยมีการโอนมีใบเสร็จที่กรมที่ดิน 1,570 เอาละคุณเห็นตารางนี้คุณจะไม่รู้สึกหรอกเพราะคุณไม่ใช่นักบัญชีแบบชูวิทย์คนนี้ 159.88 วานะราคาที่ได้รับคนนี้ได้รับ620ล้านเขาบอกเขาแบ่งชำระเช็คในวันโอนวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน400ล้านเป็นเงินสด220ล้านเฮ้ยบ้ามึงหิ้วไปยังไงวะเงินสดเนี่ย220ล้านบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 2,000 ยังเขียนเช็คเลยแล้ว220ล้านมันแบกซัมโซไนท์ไปเหรอเอาละเขาก็จะบอกนี่มันคือเงินมัดจำชูวิทย์นี่คือเงินมัดจำอ้าวถ้าอย่างนั้นในสัญญาซื้อขายที่กรมที่ดินได้ระบุไหมว่าเป็นเช็คเป็นแคชเชียร์เช็คก่อนมัดจำจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คเท่าไหร่เพราะระดับนี้เนี่ยพนักงานที่ดินธรรมดาทำไม่ได้ต้องเป็นระดับหัวหน้าสำนักงานเป็นเจ้าพนักงานที่ดินถึงจะกล้ากระทำและการที่จะตกลงคนซื้อคนขายต้องมายืนยันว่าได้รับเงินแล้วเท่าไหร่620ใช่ไหมได้รับไปแค่เจ็ดเช็คหมายเลขนี้วันนี้เท่าไหร่แล้วที่ผ่านมาที่เหลือล่ะอีก220รับยังไงเขาไม่กล้าพูดหรอกครับเงินสดเงินสดเฮ้ยถ้ามันเงินสดก็ที่มันไม่มีแค่เจ็ดไม่มีแค่เจ็ดเช็คเหรอเวลาที่คุณไปวางมัดจำซื้อที่ตอนต้นๆเนี่ยแสนสิริแปดเงินสดไปให้อ่ะแล้วคุณรู้ว่าเงินสดไปกี่เปอร์เซ็นต์ 35.52 ไอ้เหี้ยทำไมมันเยอะวะมัดจำอะไรมันเยอะอย่างนี้แล้วแม่งมีเศษด้วย 52% แล้วดูคนถัดไปเฮ้ยไอ้คนนี้มัดจำเท่าไหร่แม่งมัดจำกว่าโอ้วันโอนอีกวันโอน49แต่มัดจำไป 50.25 มีมัดจำหาอะไรวะเศษแล้วแม่งมัดจำทำไมมันไม่เท่ากันวะเปอร์เซ็นต์อ่ะเห็นไหมในแต่ละคนเนี่ยมัดจำไม่เท่ากันและจะเป็นเงินสดมากกว่าเสียด้วยซ้ำนั่นแสดงว่าในเงินสดนี้เป็นเงินทอนอยู่มีเงินทอนอยู่ครับจำนวนเงินที่ซื้อจริงๆไม่ใช่4ล้านหรือ 3,930,000 บาทบมจ.แสนสิริกระทำการแบบนี้ทุกครั้งไม่เคยซื้อตรงกับเจ้าของซึ่งผมจะอธิบายในตอนต่อไปอ่ะความแยบยลในการปั่นราคาที่ดินมันจะเป็นอพิโซดถัดไปคนขายทำเองไม่ได้อยู่แล้วครับวิธีการแบบนี้ถ้าผมไม่เป็นร่วมมือด้วยผมกล้าทำให้คุณเลยเงินสดเยอะขนาดนี้เพราะเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเงินรวมครับจะสังเกตได้นะวันจ่ายเช็คเนี่ย0000000ลดตัวหมดแต่วันที่มัดจำปุ๊บมี75บาทมี39บาทเฮ้ยมี51บาทมึงมัดจำหาอะไรวะและเงินมัดจำมึงก็เยอะด้วย 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยตายดังนั้นเศรษฐาคือตัวการการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่า12กรรม12วัน12วาระนายเศรษฐาคือผู้ร่วมกระทำผิดตามมาตรา86ประมวลกฎหมายเป็นผู้ร่วมสมคบคิดกระทำความผิดด้วยผมถามว่าคนอย่างนี้ถ้าไปเป็นนายกก็บ้าแล้วประเทศไทยมันบ้าจริงๆเพราะไอ้เรื่องนี้ผมไม่อยากอธิบายให้คุณฟังสับสนมากเกินไปผมจึงขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้คุณจะได้ไปตรองเพราะคำถามของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงหนึ่งนายเศรษฐาเกี่ยวข้องอย่างไร
นายเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการที่ดินแปลงนี้ซื้อขายเมื่อปี62นะปีนี้66นะปี62ผมมีสัญญาซื้อขายมีใบเสร็จกรมที่ดินมีวาระการประชุมมีทุกสิ่งทุกอย่างครบพร้อมหมดหลังจากนั้นผมไปเอาใหม่ก็ปรากฏว่าเอกสารชุดนี้ถูกเก็บไปแล้ว2นายเศรษฐาเป็นบอร์ดแสนสิริเมื่อกี้คุณเห็นรายงานการประชุมแล้ว3เข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้บอกว่าไม่เข้าร่วมร่วมประชุมมีลายเซ็นรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่14สิงหา62 4ลงนามสำเนาบันทึกการประชุม5รับรู้ทุกกระบวนการนิติกรรมอำพรางนี้แต่นี่คุณใจเย็นๆนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเอพิโซดเอพิโซดนี้คือ12คน12วันเอพิโซดต่อไปคือการปั่นราคาที่เจ้าของซื้อเท่าไหร่ผู้ขายเท่าไหร่ผู้ขายเท่าไหร่2ล้านใช่ไหมซื้อ4ล้านนะอีก2ล้านนะโอเคไหมโอเคนะนั่นคือการปั่น3คือการบวมเหมือนกันครับแสนสิริไม่เคยซื้อที่ดินโดยตรงกับเจ้าของจะมีบริษัทกลางหรือคนกลางที่ไม่ใช่นายหน้าใครครับคงเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรไอ้เบ้งกูจะเป็นซูมาอี้เผามึงเอง5แล้วบริษัทนั้นก็จะร้างครับทิ้งไว้5ปีโดยไม่ชำระบัญชีสามบากองก็จะถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทร้างไปดูไส้ในก็ปรากฏว่าคนถือหุ้นนี่ไม่เป็นรปภ.มึงซื้อได้ยังไงว่า500ล้าน6วิธีการจับแพะชนแกะ7ฟอกเงินไปที่ไหนซื้อที่ไหนใช่ที่ LA มั้ย8ตัดตอน9กู้บริษัทมันเจ๊งโกงผู้ถือหุ้นบริษัทกำไรเหลือเท่านี้แต่กูรวยอ่ะกว่ามึงจะขายคอนโดกว่ามึงจะสร้างคอนโดเสร็จกี่วันเป็นปีกว่ามึงจะไปโอนทีละหลังทีละสามทีละห้องทีละห้องเท่าไหร่3ปี4ปีทำไปทำมาไอ้หาแอทันแม่งจะโดนทุบเอาซะด้วยกูเอาส่วนรวมไปก่อนเลยคือในส่วนตอนแรกนั่นคือการกู้เสร็จยังไงประเด็นที่นี้ผมขอเสริมให้อีกนิดเดียวแล้วผมก็จะหยุดผมไม่อยากพูดมากกว่านี้มีอะไรเพิ่มหรือเปล่าที่เราไม่ได้พูดถ้าคุณสังเกตต่อไปที่ดินแปลงนี้ในครั้งแรกที่มีการโอนคนซื้อคนขายเมื่อปี62ปรากฏว่าแสนสิริชำระเป็นเงินของตัวเองผิดวิสัยโบ๊คไม่มีผิดหรอกแสนสิริเขาเงินเยอะเขาสามารถจ่ายได้เลยเยอะ 1,570 ไม่ใช่ครับหลังจากนั้นภายในเวลาไม่เกิน30วันแสนสิริได้ไปกู้ธนาคารกสิกรไทย30วันจากการโอนเท่านั้นเหตุผลเพราะอะไรครับทำไมไม่ใช้เงินแบงค์มาตอนต้นล่ะฟักตัวเองไป500กู้แบงค์มา 1,000 หรือถ้าเกิดเขาเครดิตจริงกู้1,200กู้1,300แบงก์ก็ต้องให้ถูกไม่ถูกเพราะเป็นบริษัทเราครับแต่แบงก์ไม่ให้เพราะมึงใช้12คน12วันไงแบงก์ก็เลยไม่เล่นด้วยแบงก์ก็ไม่เล่นด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงมาแบ่งได้ไงว่า12คนโอนทีละวันทีละคนวันทีละคนวันทีละคนแต่ละคนมึงก็ทำไม่เท่ากันประจำก็ไม่เท่ากันจ่ายเงินก็ไม่เท่าเป็นเงินสดด้วยเป็นลูกเป็นหนี้ด้วยวิธีการแบบนี้เป็นการกระทำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทยแต่แสนสิริทำมากที่สุดมากที่สุดยังไงอ่ะคุณไปเปิดดูแล้วกันใบประเมินนะใบประเมินผู้ซื้อผู้ขายร่วมกันจะหนีหรือจะเลี่ยงรายงานการประชุมแบ่งเป็น12ฉบับภายในวันเดียวแยกที่ดินโอนเป็นโฉนดเดียว12คน12วันติดต่อกันซื้อที่ดิน12คนมีราคาต่อตารางวาต่างกันจริงขายไหมคนเดียวนะมี12คนแต่ไอ้ที่ขาย3ล้านถูก
ไอ้ที่ขาย2ล้าน7ไอ้ที่ขาย4ล้านนะมีการชำระเงินสดจำนวนมากมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าเกินกว่า 50% ซึ่งผิดปกติมึงเป็นมัดจำหาอะไร 50% วะแล้วมัดจำเป็นเงินสดด้วยอ่ะคุณไปดูตารางใหม่สังเกตไหมครับต่อตารางวาไปไหนอ่ะราคาต่อตารางวาราคาต่อตารางวาในโพสเตอร์จะคู่กับหนังสือสัญญามีหมดตารางวาไม่ใช่ต่อตารางวาอยู่ไหนครับสักครู่ครับนะคุณไม่หยุดไม่จะอะไรจะจบแล้วอ้าวเห็นไหมคุณชูวิทย์เห็นเพื่อไทยเขายกเลิกการแถลงนะครับยังจะไปสภาอยู่ไหมครับผมเรียนให้ทราบว่าการแถลงของผมครั้งนี้เนี่ยไม่มีวาระแอบแฝงแต่พฤติการของนายเศรษฐาเกินที่จะรับเป็นนายกได้นายกจะต้องมีความสง่างามตามมาตราม160ของรัฐธรรมนูญไทยนายกต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แล้วผมถามคุณว่าการที่นายเศรษฐาทำอย่างนี้ผมไปกลั่นแกล้งหรือเปล่านายเศรษฐามีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ไหมประชาชนสังคมจะต้องตอบผมครับประชาชนสังคมจะตอบผมว่าเฮ้ยต่อตารางวาดิคุณชูวิทย์เล่าอย่าง12คนนี่ถ้ามันเป็นการซื้อขายจริงๆเขามั่นใจแน่นอนว่า12คนจะมีคนใดคนหนึ่งไม่เบี้ยวนี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเคยพร้อมอะไรบ้างไหมวะคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณกล้าซื้อคุณก็ยังไม่กล้าซื้อเลยแล้วบริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อได้ไงเพราะมันฉลดไปเดียวมี12คนอ้าวงั้นกูซื้อมึงวันจันทร์วันอังคารอีก11คนตายขึ้นมาอ้าวกูซื้อวันอังคารคนอีกคนนึงมึงก็กลายเป็น2ใน12ถูกไหมแล้วอีกคนมึงบอกให้กูไม่ขายแล้วเว้ยกูขายวันละ10ล้านเออมึงจะเอาความมั่นใจอะไรในการซื้อที่ดินแบ่งเป็น12วันอันนี้ก็คือพิซซ่าที่มีจำนวน12ชิ้นผมซื้อแค่ชิ้นเดียวนะส่วนอีก11ชิ้นเนี่ยผมถามคุณหน่อยเอ้ยคุณไม่ขายแล้วพิซซ่านี่คุณขาย100ล้านกูขาย 1,000 ล้านทำอะไรกูได้อ่ะถูกมั้ยป้อมมันโฉนดเดียวอ่ะกูซื้อไปอีกวันนึงก็ยังเหลืออีก10อ่ะมึงมั่นใจได้ไงว่าไอ้10นี่จะขายมึงเพราะมึงเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์การที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วทำอย่างเงี้ยเฮ้ยผู้ถือหุ้นมันตกใจตายห่าเลยเพราะอะไรเพราะวันพุธกูบอกไอ้สิบคนนี้กูไม่ขายแล้วหรือไอ้บ้านี่เกิดปันหลอขึ้นมาเออขายเหมือนกันนะแต่กูขายมึงอย่างเงี้ยกูก็ขายนะเออแต่พวกนี้ไม่รู้นะกูกล้าซื้อคนธรรมดายังไม่กล้าซื้อเลยแล้วมึงเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญรู้เรื่องกฎหมายแล้วจะบอกว่าเออผมก็ทยอยซื้อ12วันนี่แหละวันพฤหัสเกิดฟ้าผ่าตายขึ้นมาไอ้พวกนี้บอกรวมหัวกันเฮ้ยกูไปขายแล้วไอ้ที่มึงได้ไป3แต่3คนเนี่ยก็ช่างมันกูขอขายในราคาใหม่คุณเข้าใจที่ผมพูดเลยดังนั้นเอามาดังนั้นต่อตารางวาดังนู้นคุณดูแล้วกันนะมันบ้าจัดขนาดว่า12คนโฉนดเดียวมันซื้อกันคนละราคาไอ้นี่มึงซื้อ3ล้าน88ไอ้นี่มึงซื้อ3ล้าน948เพราะผมเอาจำนวนที่ไปแจ้งที่กรมที่ดินเอามาหารต่อตารางวาในจำนวนทั้งหมด3997มึงขาย 1,570 มึงก็ต้องหารจำนวนตารางวาอ้าวไอ้คนนี้ได้เท่าไหร่มี39วา .9 มึงขาย3ล้าน9ไอ้นี่35มึงขาย3,98ไอ้19วาขาย398ไอ้19วาคนนี้เท่ากันเลยนะมึงขาย4ล้านอ้าวบ้ากันไปใหญ่ฮะ
ไอ้19นี้เอามาขาย3ล้าน9 35,000 เอ้าไอ้ที่เหลือ3วาสาย3ล้าน9 87ไอ้19วาคนนี้กูขาย4ล้านเลยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าในโฉนดแปลงเดียวในโฉนดแปลงเดียวในโฉนดแปลงเดียวนะ12คนมีการขายคนละราคาช่วยตอบผมหน่อยเถอะครับว่าแสนสิริทำไมเก่งอย่างนั้นทำไมเก่งอย่างนั้นถึงขายซื้อขายที่ดินได้ในคนละราคาคุณตอบไม่ได้หรอกครับมัดจำคุณก่อนมัดจำคนละราคาสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยผมจะบอกให้นะถ้านายเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศชาติพังครับพังจากการอภิปรายผมไม่กลัวด้วยว่าคุณจะฟ้องเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์อยู่ที่กรมที่ดินอยู่ที่ใบเสร็จผมมีหมดทั้งวาระการประชุมใบเสร็จกรมที่ดินและคำวินิจฉัยของสรรพากรเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือของคุณในฐานะผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยคุณเนี่ยนะถ้าผู้ขายก็ขายคนเดียวก็ขายวิธีนี้ถูกคนซื้อไปตบมือด้วยนิติกรรมไม่เกิดครับถ้าเป็นผมให้ผมไม่เอาด้วยแล้วคุณแบ่ง12คน12วันอย่างเงี้ยจะเรียกภาษีผมไม่เอาด้วยนะเดี๋ยวผมซวยไปด้วยผมให้คุณโอน12วันใน1วัน12คนใน1วันจบนะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาสามารถทำได้ครับและการที่คุณเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่และคุณพายเรือให้โจรนะดังนั้นข้อมูลตัวนี้ผมจะนำไปยื่นอรต.ผมจะนำไปยื่นสรรพากรผมจะนำไปยื่นประธานรัฐสภาหลังจากนี้โดยการเดินทางไปที่สภาเก็บนี่ไปเลยและใช้ในการโหวตว่าคุณอยากจะโหวตเศรษฐาเชิญครับเชิญครับส่วนคนที่คณะกาแหนนะศัตรูเก่าผมบอกเอ้ยชูวิทย์เราไปขายแสนสิริแล้วเนี่ยก็คงขายไม่ได้ขอโทษนะครับช่วยเอาเอกสารมาหน่อยสาวเอ้าเอกสารเอ้าเอกสารนี่ครับไหนไม่ใช่เอกสารที่ขาย RL โอ้ไม่เกี่ยวกับที่ดินผมเลยครับที่มังกรนักกันแหนไอ้คนกินเยี่ยวที่ดินผมขายไป3ปีที่แล้วขายให้กับบริษัทไลมอนแลนด์นะครับการที่จะมาบอกว่าผมไปขายสายสิริขายไม่ได้ก็เลยโกรธไม่ใช่ครับที่ดินผมขายไปแล้วครับสัญญาอยู่นี่บริษัทชื่อบริษัทไลมอนแลนด์มหาชนครับขายไปแล้วครับขายไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับฮัลโหลฮัลโหลใกล้ๆหน่อยไม่ใช่ไอ้สาวมาเมื่อกี้เนี่ยคุณช่วยมาใกล้ๆผมนี่คือเอกสารการรับเงินครับเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับที่คุณบอกว่าผมจะขายที่ดินข้างหลังให้แสนสิริเขาขายไม่ได้ก็เลยผมจะขายได้ยังไงล่ะครับผมขายไปแล้วผมรับเงินเข้ามาแล้วแล้วผมจะไปขายมันได้ยังไงนายเศรษฐาเป็นคนตัวสูงจะมองข้ามคนอื่นในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีใครชอบนายเศรษฐาเพราะนายเศรษฐามาถั่วปูไม่ใช่ถั่วช้างถั่วปูยิ่งลักษณ์นายเศรษฐามีอีโก้สูงนายเศรษฐาปากไวใจร้อนผมรู้พฤติกรรมเวลาที่ผมจะแฉใครแต่พฤติการที่ผมรับไม่ได้คือพฤติการเล่นแร่แปรธาตุนี่คือบทสรุปของนายทุนนี่ไงนี่ไงคุณเห็นฝีมือหรือยังนี่ถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันและผมอยากตั้งคำถามไปที่1สว.สมาชิกวุฒิสภาว่าท่านจะโหวตให้นายเศรษฐาถ้านายเศรษฐาเป็นคนพาเรือให้ตัวนั้นช่วยเหลือร่วมมือกันกระทำความผิดหลบเลี่ยงภาษี521ล้านในขณะที่นายพิธาที่บอกว่าถือหุ้นไอทีวีก็คุณยังไม่หวนเขาเลยอารัฐาว่าผมบอกว่าเฮ้ยชูวิทย์เตะหูเข้าปากหมาหรือเปล่าเอาแล้วมีอุ้งอิงไปไหนอ่ะใช้เกษมไปไหนอ่ะเอาคุณก็เสนออุ้งอิงสิเสนอใช้เกษมก็ได้นี่ทำไมคุณต้องเสนอเศรษฐาอ่ะถูกไม่ถูกคุณก็เสนอคนอื่นได้อีกอ่ะไม่มีปัญหานี่ผมไม่ได้มีอะไรผมนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ผมยังไม่มีเอกสาร
อะไรที่แฉพวกนี้อาจารย์ชัยเกษมเลยดังนั้นคนที่สองที่ผมจะต้องถามว่าพฤติการแบบนี้เอานิติกรรมอำพรางขึ้นมาพฤติการแบบนี้ของนายเศรษฐาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ผมเคยบอกแล้วว่าสปอตไลท์ทางการเมืองมันแรงแม้กระทั่งทักษิณโอนอย่างถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์ไม่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายมันยังผิดเลยแล้วถ้าคุณทำผิดอย่างนี้แล้วถ้าคุณสว.โหวตให้ประเทศไทยเนี่ยคุณจะได้นายกรัฐมนตรีในการช่วยนายทุนเลี่ยงภาษี 1,570 ล้านเป็นที่ดินแปลงแพงที่สุดในประเทศไทยเคยมีและผมรู้ด้วยว่าราคาแท้จริงซื้อมาเท่าไหร่แต่ขอเป็นตอนถัดไปและผมถามว่าอีกคนหนึ่งที่ผมต้องถามก็คือพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลพลพรรคทั้งหมด151คนไหนคุณว่าคุณจะทำให้นายทุนเนี่ยลดขนาดนายทุนอย่างนี้คุณเพิ่มขนาดหรือเปล่าเพิ่มขนาดยังไงวันเดียวแม่งได้ทั้ง521ประหยัดให้เขาแล้วมึงได้เท่าไหร่มึงก็ได้ส่วนตรงนี้แล้วมึงได้ส่วนไหนมึงก็ได้ส่วนรวมไงส่วนรวมอะไรก็ราคาที่จริงๆในปี62มันไม่มี4ล้านมันไม่มีราคาที่4ล้านในปี62มึงซื้อที่ดินแปลงนี้มาเท่าไหร่ลบกันส่วนต่างฟังดีๆก่อนจะจบเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมุติว่าแปลงนี้2ล้าน3สมมุติว่าผมปั้นราคาปั่นที่ดินไป4ล้านผมมีส่วนต่างอยู่ที่ 1.7 ล้านในส่วนต่าง 1.7 ล้านเฮ้ยมึงตั้งราคาเลย4ล้าน4ล้านนี่กรมศิลป์รับไปบมจ.รับไปมึงซื้อ4ล้านส่วนที่เหลือแบ่งกันนะมาแบ่งกันนะคุณคิดดูแล้วกันว่าไอ้ส่วนนี้เท่าไหร่และส่วนนี้เมื่อปี62มันไม่มีราคานี้แล้วถ้าเกิดเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วไปซื้อราคานี้ผมถามหน่อยเถอะเมื่อไม่มีใครขายคุณปั้นราคาขึ้นมาดังนั้นผลต่างคือตรงนี้ตรงนี้เข้ากระเป๋าใครและตรงนี้ใช่การโกงไหมโกงผู้ถือหุ้นไหมเพราะผู้ถือหุ้นก็คือเจ๊งไงมึงรับต้นทุนสูงไปส่วนกูตัดทอนไปแล้วอย่าบอกนะว่าคุณพงในเข้าใจนะชัดง่ายๆแค่นี้พอง่ายๆแค่นี้พอหลักฐานผมมานำซัพพอร์ตให้คุณในตอนถัดไปแล้วอย่างง่ายๆนะถ้าคูณด้วย400ว่าโอ้เทียบไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยแล้วเสร็จคุณนี่จะรับเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าคุณต้องไปจ่ายอยู่2ตอนคือตอนที่ทำสัญญากับตอนที่ไปโอนที่กรมที่ดินตอนกรมที่ดินเนี่ยกูเป็นแค่เช็คนะแต่เป็นแค่เช็คเนี่ยมันยังมี2แบบอีกที่เขาเรียกว่า AC Payee Uli กับ Anco นี่ลึกขึ้นไปนะแต่ว่าคุณฟังให้เฉยเช็ค AC Payee Uli ผมจ่ายให้นางกลาดก็แสดงว่านางกลาดเท่านั้นนางโกนางเอยนางพัดไม่มีทางรับได้แต่ถ้าผมจ่ายเป็นนางโกล่ะเฮ้ยเซ็นสลับหลังให้บุคคลที่3รับได้อ่ะเห็นยังแล้วที่สัญญานี่ล่ะเราทำสัญญาเนี่ยก็บวมไงบวมยังไงนั่นไงคุณเห็นเศษหรือเปล่าเอาตารางขึ้นมาก็คุณเห็นเศษยังไม่ใช่คุณเห็นเศษหรือยังเห็นเงินสดไหม220 79แม่งมีเศษ5บาทด้วยนะแม่งเหนียวเลยเห็นเศษยังตัวสัญญานี่คือตัวบวมตัวบวมก็คือตัวเงินทอนวันนี้ผมพูดคุณเท่านี้พอประเด็นผมคิดว่าคุณคงจับได้แล้วผู้ที่มีความรู้เบสิกพื้นฐานผมมีลึกซึ้งกว่านั้นผมปิดตัวทั้งหมดการที่เขาแถลงข่าวว่าอะไรนะเมื่อเช้าเนี้ยบอกอย่างงุ่นบอกอย่างนี้นะซึ่งเป็นความโง่
ป็นความโง่อย่างมหันต์นะบอกว่าคนขายก็ขายผมไม่ได้รับรู้ด้วยนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกไอ้อ้ําพูดได้เลยขี้เกียจไปเปิดฟังดูมึงมีอะไรที่เขาพูดอ่ะฮะบอกว่าคุณสุริศครับตอบถามอีกนะปกติการซื้อขายที่ดินเนี่ยการจ่ายภาษีจะไม่มีกฎหมายนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายประกอบกันอาจจะเป็นผู้ขายจ่ายคนเดียวหรือผู้ซื้อขายแบ่งกันคนครึ่งหรือ 8% หรือผู้ซื้อขายก็ได้ในกรณีนี้ผมบอกได้เลยนะเขาตกกันได้ไงสมมติว่าผมเป็นผู้ซื้อและคุณทำที่ดีนี้ผู้ขายก็บอกฉันรับเน็ตนะฉันรับเน็ตนะผู้ขายจะไม่ยอมจ่ายผู้ขายก็บอกว่าจะรับเน็ตผู้ซื้อก็ต้องไปคิดวิธีถูกไหมนางประภัยอายุจะ80แล้วบริษัทแสนสิริมึงมีฝ่ายกฎหมายมึงมีวิธีจะหลบเลี่ยงภาษีเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ขายบอกว่าฉันรับเน็ตสมมติว่ารับเน็ต920ล้านอย่างนั้นขาย 1,570 ไอ้ที่เหลือ600ล้านเนี่ยกูจะทำยังไงคนซื้อก็ต้องไปวางแผนใช่ไหมอ๋อกูจะต้องไม่เสียภาษีกูใช้วิธีนี้ดีกว่า12บาทโอ้12คนโอน12บาทละคนกูก็ไม่ต้องมาเสียภาษีไงเพราะถ้าภาษีนี่กูไปจ่ายกูกลายเป็นคนจ่ายแปลว่าข้อตกลงของผู้ซื้อขายผู้นี้คือให้ผู้ซื้อเป็นคนจ่ายภาษีต้องถูกต้องอยู่แล้วคือพฤติกรรมเป็นแบบนั้นพฤติการเป็นอย่างไรจะเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์คุณกล้าสัญญามาโชว์ไหมล่ะอ่ะเพราะคุณเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์คุณกล้าทำสัญญาซื้อขายกันยังไงอ่ะคุณเอามาโชว์ดิคุณยังไม่กล้าเลยแม้กระทั่งเงินสดคุณยังเขียนเลยว่าชำระเป็นเงินสดไอ้ห่าคุณชำระอะไรว่า220ล้านเป็นเงินสดนั่นคือไหนอีกใบที่หิ้วไปเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเราอนุมานได้ทันทีว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ซื้อไอ้ผู้ขายขาย2ล้าน3รวมแล้วทั้งหมด399วาเป็นเงินทั้งที่920ผู้ขายขอที่จะรับเน็ตไม่จ่ายอะไรเลยรับเน็ตการรับเน็ตก็หมายความว่าภาระในภาษีเนี่ยเป็นของผู้ซื้อผู้ซื้อมีความรู้ความสามารถก็มาใช้วิธีนี้เพื่อเสียภาษีให้น้อยที่สุดจ่ายเฉพาะภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านแล้วจบที่ผมก็พูดแล้วไงก็เพราะว่านายเศรษฐาเนี่ยมาเกิดจากเพื่อไทยการที่เพื่อไทยตบสัตว์อาจเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่พรรคอื่นและนำนายเศรษฐาเชิดขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดผมจำเป็นต้องมาพูดการพูดของผมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกับนายเศรษฐาอย่างที่แอบอ้างที่อ้างว่าผมที่ดินจะไปขายแล้วขายไม่ได้ขายไปแล้วผมมีเอกสารผมรับเงินไปแล้วด้วยคุณขายที่ดินไปแล้วคุณยังไปขายที่อื่นได้อีกเหรอแล้วผมขายไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะผมไม่ได้พูดขายนะแล้วบริษัทนี้ก็มีตัวตนอะไรมอนแลนด์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเพราะฉะนั้นคุณจะมาโทษผมอย่างนี้ไม่ถูกคุณหาเรื่องผมการที่ผมมาพูดก็เพราะว่านายกต้องเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความซื่อสัตย์หากคุณมีนายกแบบนี้แล้วผมรู้พฤติการแบบนี้คุณให้ผมเก็บไว้หรือเปล่าล่ะดังนั้นการแฉครั้งนี้ก็เป็นการแฉเพื่อชาติการแฉเพื่อชาติและจะมาบอกผมเตะหูเข้าปากหมาไม่ได้เพราะคุณยังมีอุ้งยี่อยู่เนี่ยแคนดิเดตอันดับ2คุณยังมีอาจารย์ชัยเกษมแคนดิเดตอันดับ3คุณจะเสนอก็ไปสิเสนอไปเลยผมก็จะไม่พูดหรอกเนี่ยแต่ตราบใดที่คุณเอานายเศรษฐาเอพิโซด2ก็จะมาโดยทันทีเอพิโซด3จะมาโดยทันทีซีรีส์นี้จะไม่ใช่ที่ผมแถลงข่าววันนี้แล้วจบผมก็จะเอาไปยื่นกับพรรคก้าวไกลเฮ้ยพรรคก้าวไกลไหนว่าออร์แกนิกอย่างนี้มันโอนได้หรือเปล่าอย่างนี้ทำได้ไหมอย่างนี้ชัดเจนไหมทำไม12คนคุณโอน12วันติดต่อกันทุกวันนิติกรรมปกติก็ทำมาแบบนี้หรือเปล่าคุณไปซื้อที่คุณยอมให้คนขายมาทยอยโอนให้คุณ12วันแล้วคุณก็จ่ายเงินไปจ่ายเงินไปแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอ้วันพรุ่งนี้เขาจะขายไม่ขายอะไรฮะถ้าอย่างนั้นในบัญชีแคนดิเดตนายกที่เหลืออยู่ตอนนี้สามารถโหวตได้หรอคะคุณชูวิทย์มองว่าย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาลองก่อนอ่ะพูดต่อในบัญชีแคนดิเดตนายกตามรายชื่อที่เหลืออยู่สามารถโหวตได้หรอคะท้ายที่สุดแล้วยังมีคนที่มีความเสื่อมสายอยู่ด้วยหลังจากที่คุณชูวิทย์อาจารย์ชัยเกษมเพราะอะไรคะ
อายุขนาดนี้นะคงไม่ได้หวังเงินทองแต่คุณนี้จะมีคอนฟลิกต์ of interest อะไรเอ้าคุณนี้เป็นลูกไม่เหรอคุณนี้เป็นลูกคุณทักษิณถ้าคุณนี้มานายก็ต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้นายทักษิณกลับโอเคคุณชัยเกษมกระทำก็จริงแต่ชัยเกษมนั้นยังมีความเป็นนักกฎหมายเดิมเนี่ยคุณหญิงพจมานกับนายทักษิณเลือกนายชัยเกษมเลือกนายชัยเกษมแต่นายเศรษฐาเนี่ยไปกราบการโดยการกำชับของยิ่งลักษณ์เขาอกหักไม่ได้เพราะอะไรเพราะตกระกำลำบากมาด้วยกันก็ตายไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไปกราบตีไปกราบเท้าว่าจะทำให้ทุกอย่างสัญญาเนี่ยนะจะกำหนดผู้ขายเป็นผู้จ่ายภาษีค่าธรรมเนียมตามกฎหมายนะแต่แสนสิริเนี่ยอุตส่าห์ทำรายงานการประชุมแบ่งออกเป็น12ฉบับ12คนภายใน1วันโดยฉลดแบ่งเดียวไอ้พฤติการอย่างนี้คุณไม่ช่วยเขาก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะโอนที่ดินให้กับผู้ขายแยกกันคนละวันติดต่อกันทุกวันถามว่าบริษัทมหาชนกล้าโอนอย่างนี้เหรอคุณยังไม่กล้าโอนเลยผมก็ไม่กล้าเพราะไอ้พวกนี้เกิดไม่ขายกูขึ้นมามาลือนี้มีคนตายขึ้นมาแล้วกูจะโอนได้ยังไงจบเพราะมันฉนดแปลงเดียวและการแยกโอนเนี่ยการแยกโอนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นการประชุมกรรมการแล้วแยกโอนได้ก็แสดงว่าเศษสี่ไอ้แสนสี่มีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นเป็นการร่วมมือกันอย่างชัดเจนแล้วทำไมไม่โอนวันเดียวล่ะมันจะได้ลดความเสี่ยงถูกไหมก็คนขายมันต้องจ่ายอีก521ไงหรือจริงๆพึ่งตีนายแล้วแสนสิริเป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้ถึงคิดวิธีการแบบนี้เพราะคนขายเนี่ยปาภัยเนี่ยซึ่งมีหุ้นเยอะสุดวันนี้อายุ80แล้วผมว่าคนอายุ80คงคิดแบบนี้ไม่ได้ที่บอกว่านายเศรษฐาเกี่ยวข้องเฉพาะตอนอนุมัติซื้อที่ดินโดยพิจารณาราคาที่ดินไม่เกี่ยวกับนิติกรรมการซื้อที่ดินเนี่ยปี62ผมถามหน่อยนายเศรษฐานายเศรษฐาต้องรู้อยู่แล้วว่าปี62ราคาที่ถนนสารสินมันมีด้วยหรือว่าราคาตารางวาละ4ล้านนายเศรษฐาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแสนสิริจะไม่รู้เชียวเหรอว่าราคาเนี้ยมันไม่มีตราบจนปัจจุบันปี66มันยังไม่มีใครขายตารางวาละ4ล้านเลยเศรษฐาเป็นคนเซ็นรับรองสำเนารายงานการประชุมแล้วทำไมไม่ทักทวงเฮ้ยมึงให้กูเซ็นอะไรเนี่ย12ฉบับ12วันเฮ้ยไม่เอาไม่เซ็นมีไหมนายเศรษฐาเซ็นป้อง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 ไม่มีวันไหนไม่มีฉบับไหนเลยในวันเดียว12ฉบับที่ไม่เซ็นถ้าผู้ขายแจ้งมาว่าขอแยกโอนตามส่วนของแต่ละคนแสนสิริดูแล้วชอบด้วยกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่ทำให้แสนสิริเสียหายก็ทำได้แต่นี่รู้อยู่แล้วว่าแยก12คน12วันเนี่ยมันทำให้ประหยัดเงินไป521ล้านไม่ต้องนำเข้ารัฐแม้แต่บาทเดียวและจะบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนรับรู้อันนี้ไม่ถูกแล้วครับการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในฐานะห้างมีส่วนสามัญก็คือวิธีการแบบนี้สัมภาระเขาเรียกว่าคณะบุคคลครอบวันเดียว12คนถ้าคุณมา12คนสัมภาระเขาตีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเมื่อไม่จดทะเบียนก็ต้องไปขอเลขผู้เสียภาษีต่างหากจากสัมภาระและไปจ่ายกองมร90ในวันที่31มีนาคมปีถัดไปพูดไปเลยครับบริษัทบกจแสนสิริเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีทีมกฎหมายเชี่ยวชาญด้านภาษีและสังกัดการเงินทรัพย์ย่อมรู้ดีแต่แสนสิริยังร่วมมือกับผู้ขายแยกโอนเป็นรายคนเพื่อหลบเลี่ยงภาษีแสนสิริบอกวิธีนี้บริษัทนี้ไม่ได้เสียหายแต่ความเป็นจริงแยกโอน12วันโอ้โหมันทั้งเสี่ยงมันทั้งเสียหายจะมาบอกว่าแยกโอนทีละวันนี่ไม่เสียหายแล้วคุณทำให้ทำไมคุณว่างงานมากใช่ไหมแล้วคุณไปโอนทุกวันติดต่อกันจากธนาคารพุทธพฤหัสสุขคุณไปโอนทุกวันแล้วคุณบอกว่าไม่เสี่ยงแล้วคุณบอกว่าไม่มีอะไรเสียหายรัฐคือผู้เสียหายครับ
ที่บอกว่าชำระเงินทั้งหมดด้วยเช็คและเช็คเงินสดเพียง 301,000 นี่ไหน 301,000 ผมยังไม่เห็นเงิน 301,000 เลยผมเห็นแต่เงินสด200กว่าล้านเอ้ยขึ้นที่กรมที่ดินไปสัญญาซื้อขายไอ้หาดูซิสัญญาซื้อขายกรมที่ดินเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจ่ายเงินสดเท่าไหร่มาจำก็ได้ครับไม่เท่ากันคุณมีไหมล่ะคุณไปตกลงกับโฉนดแปลง12คนแล้วคุณจ่ายมาจำแต่ละคนไม่เท่ากันใช่คนนี้ทำไมมันน้อยมันจ่ายน้อยวะไอ้คนนี้ทำไมจ่ายมากมันไม่มีใครยอมหรอกครับโดยวิธีปกติแล้วก็บอกว่าจะโยนไปให้ลูกน้องอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่หนังสือเนี่ยโอเคถือไว้ก่อนคุณเห็นไหมอันนี้คือสัญญาจำนองกับธนาคารกสิกรแสนสิริจำนองกับกสิกรเอาแล้วมึงจำนองทำไมมึงไม่จำนองวันที่โอนวะก็เพราะว่ามึงใช้วิธีประหลาดอย่างที่แบงก์กสิกรเขาไม่เอาด้วยแบงก์กสิกรไม่เอาด้วยจึงไปจำนองหลังจากมีการซื้อขายแล้วคุณเข้าใจไหมหนังสือสัญญาขายเฉพาะส่วนไอ้ที่ดินแปลงนี้มึงยังอยู่ในระหว่างเช่าด้วยนะแต่ว่าไอ้มันอย่าไปเข้าใจเดี๋ยวคุณจะงงนางบริษัทแสนสิริทั้งสองฝ่ายผู้ขายได้ที่ดินแบ่งตามส่วนไม่ค้างชำระภาษีผู้ขายได้รับแคชเชียร์เช็คไทยพาณิชย์เลขที่ลงวันที่จำนวน39ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเอาไปอย่างนี้และวันนี้ผมขอจบแถลงข่าวเท่านี้พวกคุณคงจะรับทราบแล้วผมจะนำข้อมูลตัวนี้พร้อมกับเอกสารทั้งหมดนะครับไปให้ประธานรัฐสภาเพื่อใช้ในการโหวตวันศุกร์กับนายเศรษฐาเพื่อที่ได้จะอภิปรายว่าคุณสมบัติของนายกว่าที่นายกรัฐมนตรีเลื่อนอะไรเป็นวันที่16นะครับเลื่อนไป16แล้วกลัวเลยนะเนี่ยคุณวิทย์ครับคุณวิทย์ครับกรณีที่บอกว่าที่ดินของคุณชูวิทย์ที่ขายไปกับคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนผมที่ทองครับฮะผมที่ทองผมรู้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาให้ดูเอามาให้ดูมาทีหลังใช่ไหมมาตั้งแต่ตอนหลังขายไปแล้วก็จะสอบถามคิดว่าที่ขายไปเนี่ยมีการมาประจำกันแล้วใช่ไหมครับโอ้โหแต่ทีนี้หนังสือสัญญาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตเรื่องต่อสร้างไหมครับไม่มีครับต่อสัญญาตั้งปี40-66ครับผมต่อโดยตลอดไม่มีแล้วมันสามารถต่อได้ถึงปี66ครับในเมื่อถ้าไปต่อได้ครับคุณฟังดีๆนะครับ3ปีเนี่ยก็จะมีการยื่นแก้ไม่ยื่นแก้ไขแบบผมเปลี่ยนหน้าต่างผมแก้ไขแบบในหน้าต่างผมก็ต่อได้แล้วตอนนี้ที่ดินตรงนั้นสร้างไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอกเข็มตอกเข็มตั้งแต่ปีอะไรครับขอโทษอุ้ยตอกเข็มไปนานแล้วแล้วอยู่ที่คนซื้อเนี่ยว่าแรงก็แรงมันผมขายไปแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าผมจะมาทำเมื่อไหร่ก็คือนะตอนนี้ซื้อขายโดยจบขั้นตอนทุกบริบททุกอย่างจบขั้นตอนสัญญาทุกอย่างไม่ได้วางแล้วก็มาจับเดียวใช่ไหมครับแล้วจะวางมาจำไหนเดือนมาตัดไม่อันนี้ผมถามคุณรู้ไหมเขาวางเท่าไหร่300-400ล้านครับใช่วาง400ล้านใช่ครับแล้วคุณรู้ว่าผมขายไปเท่าไหร่2,000ล้านอ่าแล้วเขาต้องจ่ายเท่าไหร่4,600แล้วเขาติดอะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาติดอะไรข้ออ้างโควิดแล้วหลังเสร็จแล้วเขาทำไงผมก็ไม่ยอมนิ่งเฉยครับเฮ้ยมึงจ่ายเปรียบเพื่อนนะทุกเดือนก็จ่ายก็แสดงว่าสัญญาทำไมครับสัญญายังผูกพันอยู่สมมติว่าผมมีสัญญาผูกพันอย่างนี้ผมไปหาไอ้คนนี้เฮ้ยช่วยซื้อหน่อยไหมผมถามว่าคุณกล้าซื้อไหมไม่กล้าหลักการปกติครับผมไม่ได้ขวดอะไรผมสไตล์ผมพูดอย่างนี้แล้วโดยข้อเท็จจริงมีการซื้อขายกับแสนสิริจริงไหมครับโดยการเปรียบเทียบไม่มีครับแสนสิริส่งคนมาติดต่อผมว่าสนใจผมบอกว่าให้ผมขายไม่ได้เพราะผมมีสัญญากับไรมอนแลนด์ยังไม่จบสิ้นสัญญายังไม่จบครับสาวสัญญายังไม่จบครับสัญญายังไม่สิ้นสุดครับผมมีภาระอีกภาระฮะขออนุญาตดูได้ไหมครับ
ไม่มีปัญหาครับแต่คุณไปคุยดูกับลูกน้องผมแล้วกันจะไม่ถือเวลาโอ้ผิดแน่นอนครับผิดอันแรกอ่ะเอากฎหมายมาตามันเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเป็นความลับที่เขามีเขียนอยู่นะลายเมื่อไรก็เขียนอยู่ว่าลายเมื่อไรก็เขียนว่าข้อมูลต้องไม่เป็นที่เปิดเผยแต่สัญญายังไม่หมดนะครับถ่ายรูปไม่ได้ดูแล้วสัญญาแหลกเดียวแต่ว่าลายเมื่อไรจะฟ้องเราหน้าตาอย่าไปถ่ายเนี่ยผมอันนี้ครับไม่หล่น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 หนีไม่หล่นหนียืนหนีไม่ทันเลยใช่ไหมใจร้อนคิดอะไรมาตรา83กรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นมาตรา37ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษประมวลรัษฎากรก็หมายความว่าคุณช่วยกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีการปรับผมบอกก่อนเลยนะ 1.8% ต่อเดือนหรือ 18% ต่อปีขายตั้งแต่ปี62ปีที่ปี66กลับไป 4-5 ปีหมดครับเงินหมดแล้วครับและยังมีโทษ3เดือนถึง7ปีอันนี้ต่อกรรมนะครับก็นั่นหมายความว่าคุณโอน12วันก็คือ12กรรมความผิดคุณชัดเจนมากเจตนาแจ้งความเท็จให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำเป็นเท็จนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเองเรียกการเสียภาษีอากรโดยความเท็จอุบายหรือวิธีการอื่นใดในทางความเรียนการเพื่อหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงผมถามคุณว่าคุณโอน12วันติดต่อกันโดยคุณไม่มีสาเหตุคุณทำไปทำไมโอเคนะครับวันนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนมีการเสนอผมไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อเอาเครดิตหรืออย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยมาถามผมว่าซื้อขายได้ไหมอ่ะผมบอกแล้วไงคุณกล้าไปขายคนอื่นอีกไหมล่ะในเมื่อมีคนที่เขาซื้อคุณไปแล้วจ่ายเงินแล้วคุณกล้าขายคนอื่นเหรอโดนฟ้องไอหาถึงมาสอบถามข้อได้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่โกรธผมกำลังจะพูดให้คุณฟังว่ามีกระบวนการทุกอย่างแม้กระทั่งตามผมส่งคนมาตามผมกระเป๋าคุณอยู่ไหมผมจะปืนมาโชว์ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างแต่งานนี้ผมบอกแล้วผมแฉเพื่อชาติผมอยู่ไม่นานหรอกครับเมื่อเช้าผมไปฉีดผมบอกผมก็ได้ผมไม่กลัวผมไปฉีดคีโมมาระยะเวลาผมอีกไม่เยอะหรอกผมไม่จำเป็นต้องปิดบังผมพูดไปหรือผมตายไปอีกวันมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมทำคุณเอาตรงนี้เป็นประเด็นดีกว่าคุณอย่าไปสนใจผมเลยทุกคนไปหมดนะครับวันนี้พวกเราเห็นหน้ากันผมอยู่ในคุกผมเก็บมา80ศพเห็นทุกขเวทนามาทุกอย่างวันนี้คุณเอาสาระตรงนี้คุณว่าตรงนี้ไม่จริงอ่ะคุณเสียกับผมตรงนี้คุณอย่ามาป้ายสีผมให้คุณดูตรงนี้ตรงนี้ไม่จริงตรงไหนนี่คือหัวใจนี่คือผลดังนั้นเมื่อมีเหตุมันมีผลผมก็ต้องไปหารัฐสภาผมก็ต้องไปหาสว.ผมต้องไปหาพรรคก้าวไกลเอาแล้วแต่คุณพรรคก้าวไกลจะไปห่วงว่าจะเดี๋ยวอนาคตจะร่วมกันผิดใจกันนั้นไม่เป็นไรนั่นเรื่องการเมืองแต่ณวันนี้ข้อมูลผมเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ไหมเป็นที่ประจักษ์ไหมคุณตอบผมได้เลยคุณตอบผมได้เลยว่ามันเป็นที่ประจักษ์ไหมคุณชัดไหมหรือว่าคุณติดใจตรงไหนผมจะได้อธิบายให้คุณฟังไงว่าถ้าข้อมูลผมไม่ชัดข้อมูลผมไม่เป็นที่ประจักษ์ผมทำการบ้านมาไม่ดีเขาจะแจ้งตอบโต้ผมได้จุดไหนครับตรงไหนครับ
ตรงไหนที่มันผมชี้แจงไม่ได้ตรงไหนที่จะบอกว่านายกที่จะเป็นนายกของเราเนี่ยนะมีความซื่อสัตย์มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าเรื่องที่ผมจะเป็นอะไรไปสำคัญกว่าทุกเรื่องก็ในเมื่อเข้ามาแบบนั้นผมก็มาแบบนี้ผมก็บอกแล้วว่าทันทีที่ผมรู้ว่าชื่อใครจะเสนอผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดผมไม่ได้โกรธเพราะอะไรเพราะคนที่ถามเขาก็มีสิทธิ์จะถามเพราะคุณเป็นสื่อถูกไหมแต่ประเด็นอยู่ที่ผมได้ชี้แจงให้คุณชัดเจนไหมหรือว่าประเด็นที่ผมชี้แจงรับรวมพลังผมเรียนให้ทราบก่อนจะจบนายกประเทศไทยจะเป็นนายกที่ซ่อนเร้นอำพรางเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้ครับนายกรัฐมนตรีตามมาตรา160รัฐธรรมนูญของไทยระบุไว้ว่านายกต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่สุดเป็นที่ประจักษ์และมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้นี่เข้าหรือเปล่าล่ะวันที่เท่าไหร่นะเขาจะอภิปรายสิบหกนะฮะอาจารย์เราเลื่อนไปสิบหกครับ16ใช่ไหมทักษิณก็เลื่อนคุณเชื่อผมเถอะเพราะว่ามันแพ็กกันอย่างที่เลื่อนกันไม่ออกแต่วันนี้ก็ยังวันนี้ก็จะไม่ไปเลยนะเพราะเขาไปวันที่16ก็จะไม่ไปยื่นวันนี้ก็ยังมีเวลาใช่เออมีเวลาก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปเพราะนักข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะบุกไม่ทันเอาจริงไงเอาจริงไงผมพูดไปแล้วคุณก็ไม่ฟังนี่ไงปั่นที่ผมพูดไปแล้วใช่ไหม12คน12วันมันนะปั่นมันจะปั่นอะไรได้ถ้าไม่ใช่ปั่นที่จะปั่นพูดบวมมันจะบวมยังไงอ่ะมึงจะขาบวมเหรอหรือเงินบวม4ผมเบ้งล้างอะไรคือล้างไม่ใช่เกาะล้างแต่มันเป็นบริษัทล้างแพ้ชนแจกมึงทำยังไงแพ้ถึงมาชนมึงแจกได้ฟอกมึงเอาไปฟอกที่ไหนตัดตอนยังไง9กู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกสมมติว่าคุณกำลังจะเจ๊งบริษัทกำไรน้อยมีคนให้เงินกู้คุณอีกเอาไหมเอาเพราะเอากู้มาเพื่อมาจ่ายดอกของเก่าไงเห็นไหมบทสรุปท่าแท้ของนายทุนชัดเจนนะครับเอาละจบแล้วเวลาคุณจะถามอะไรคุณชูวิทย์ครับเชิญถามได้เลยนะครับสไตล์ผมเป็นอย่างนั้นนะคุณอย่าไปคุณชูวิทย์ครับอย่าไปคิดก็ผู้ซื้อผู้ขายเจ้าพนักงานที่ดินก็ระดับนี้มันคงไม่ให้หน้าเคาน์เตอร์ทำ 1,500 กว่าล้านเนี่ยคงไม่ได้ซื้อบ้านหลังละ3ล้าน5ล้านก่อนนะวันนั้นมีการติดต่อใช่ไหมครับมีการแจ้งข่าวคือผมเนี่ยมีจริยแฉไอ้คนที่โทรมาผมก็บอกแล้วมีแต่ผมเปิดเผยไม่ได้ผมไม่ใช่คนที่เป็นเด็กๆพูดได้หมดทุกเรื่องจริยะแฉของผมเพราะว่าผมเป็นนักแฉแห่งชาติวันนี้ผมแฉเพื่อชาติใครจะมาบอกว่าผมแฉเพื่อส่วนรวมผมบอกหลักฐานให้คุณดูไอ้คนติดต่อเนี่ยมีแน่แต่มันจะเป็นสาระสำคัญไหมไม่ต้องอวดมันไม่ต้องอวดเลยว่ามันมีแน่แต่ก็พูดไปคุณชูวิทย์ครับให้แฉหรือขอให้อยากแฉก็แน่นอนสิจะขอให้แฉได้ยังไงขอให้หยุดแฉแล้วมีกระทั่งว่าไม่รอเขาขึ้นโทนถ้าเราก็จะแฉดอกโทนนึงครับแต่ทางด้านของคุณภูมิธรรมได้มีการยืนยันชัดเจนว่าคุณทักษิณยังคงจะกลับมาตามกำหนดการเดิมก็ไม่เป็นไรจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ถ้าจัดรัฐบาลยังไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้ามีการเลื่อนไป16
ร้อยเอาร้อยทักษิณก็ต้องเลื่อนเหตุที่เลื่อนคุณต้องเข้าใจคำพูดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวบางคนไม่เข้าใจว่าการแถลงจับขั้วเนี่ยที่ผมบอกว่ามาไม่มาไม่มามาก็หมายความว่าเวลาเขาแถลงสองพรรครวมเนี่ยไม่มาการไม่มาก็คือพยายามที่จะให้คำยาวก็คือให้กระแสสงบถ้าบอกว่าสองลุงมาด้วยเราก็ตายห่าพอดีแต่ในการโหวตนายกเนี่ยเขาโหวตนายกเขาไม่ได้โหวตพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อโหวตนายกได้เมื่อไหร่หลังจากนั้นแล้วเขาจะมาเข้าใจยังหลังจากนั้นแล้วเขาจะมาเพราะถ้าเขาไม่มาสวมันจะผ่านให้มันยังไงเพราะฉะนั้นเป็นไฟกระพริบใต้โต๊ะคือบอกไว้แล้วว่าเขามาแต่เขามาหลังจากที่โหวตนายกแล้วชัดเจนหรือเปล่าแผนนี้ถ้าไม่งั้นคุณไปถามคุณการเดี๋ยวบอกว่าไม่สองพักคุณไม่มาหมูหาวก็ไม่มีนะอย่ารับนะหมูหาวก็อย่ารับนะสองพักนี้ห้ามรับนะรับประกันอีกาพูดเรียบร้อยจบไหมพาจะไปรับเลยไม่ถูกเลยจะพาไปดูเรื่องจำพิเศษห้อง11นะดีที่สุดโหแม่ไม่ต้องนั่งยองไม่ก้นได้นั่งด้วยตรงนี้มีพัดลมตรงนี้ที่ตรงนี้เซ็งกันแพงนะเพราะนอนตรงนี้แล้วได้ออกเร็วทุกคนเช้ายังอาหารแม่ผมมีอาหารเลี้ยงอะพอดีติดเที่ยงคุณช่วยแม่ไปเดี๋ยวไปแล้วยังไม่เปิดอีกเลยที่ตลาดจุดเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยแต่ตัวแต่ไม่เห็นมีหน้าอีกมันน่าบอกแล้วต้องเละประติมากรรมโฉนดเลขที่นี้เนื้อที่ตอนแรกตรงนี้แต่ได้มีการรางวัดใหม่เหลือ300ก็น้อยลงไปวานกว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของคือบริษัททางไทยทรัพย์จดทะเบียนเลิกบริษัทซึ่งอันนี้ก็เป็นวางแผนเหมือนกันว่าเลิกปี66เสร็จแล้วปี62ก็มาขายทันทีโดยแบ่งคืนตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นนางประภัยและเรียงลงมานะครับโดยนางประภัยขายเมื่อวันที่22โอนเมื่อวันที่2เดือน8นางบุญศรีโอน28 23เดือน8นางเนี่ย26เดือน8 27เดือน8 28เดือน8 29เดือน8 30เดือน8เว้นเสาร์อาทิตย์มาโอนใหม่2 3 4 5 6ไม่เว้นแม้แต่ละวันในแต่ละวันมีการจ่ายเงินเพราะซื้อในราคา79หรือ620ย่อมมีมัดจำย่อมมีเป็นโอนที่กรมที่ดินแต่ละคนมัดจำไม่เท่ากันสักคนซื้อมาตารางวางไม่เท่ากันทุกคนเพราะอะไรครับเพราะนี่คือระบบการวางแผนเรียกภาษีนั่นเองต่อมามีการขายที่ดินให้กับบริษัทปมจ.แสนสิริเมื่อเดือนสิงหาคม62ราคาประมาณ 1,578 โอนแยกรายบุคคลทั้งที่เป็นโฉนดแปลงเดียวกันก็เรียกภาษีนิติกรรมอันตรานี้ก็คือการจ่ายเฉพาะนะวันโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอน12คนรวมกันแล้ว12วันเป็นเงิน 59.2 ล้านการแบ่งการโอน12วันวันละ1คนเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเกณฑ์คณะบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 35% ทำให้รัฐสูญเสียรายได้521ล้านบาทนั่นคือสิ่งที่รัฐสูญเสียโดยฝีมือของเจ้าพ่อนายทุนอสังหาริมทรัพย์นั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณไปโอน12วันไอ้12คน1วัน
ต้องเสียนี่ด้วยเพราะอะไรคุณต้องไปเสียที่สรรพากรอีกตอนปลายปีเข้าใจนะแต่ถ้าคุณเอา12คน12วันคุณเสียเฉพาะตรงนี้59ล้านอันนั้นหมายความว่ามา12คนโอนวันเดียวคุณก็เสีย 59.2 ล้านบวกด้วย521โอเคชัดเจนก็เป็นอย่างไรบ้างทำทันไหมพี่ตุ้นพี่น่ารักจบที่เฉยไงนะครับต้องเอาใจชักภาพนิ่งหน่อยครับครับนี่เป็นคนที่การสินค้าเอาน้ำมาด้วยดิครับกับเกี่ยวน้ำมาด้วยกรณีคุณเศรษฐาข้างหลังมีสิทธิ์นะครับที่เดียวนะครับที่มีสิทธิ์นี่มาไว้ด้วยก็อย่างคุณชมได้รับทราบไปนะครับอาจจะมีข้อมูลที่ถ้าเกิดคนไม่ทำเรื่องที่ดินหรือหุ้นมันจะเสียหลักเงินนิดหน่อยตอนแรกที่จะถามก็เป็นข้อเกี่ยวกับเงินเช่นเดียวกันนะครับก็ตามธีมหลักของงานเลยครับนายกคนใหม่ประเทศไทยซึ่งตัดแต่งที่ประจักษ์ของไม่ที่คุณเล็กก็มีการกล่าวถึงเรื่องเสร็จทางด้วยกับในฐานะที่เคยเป็นผู้เล่นกล้าเป็นหมอเป็นการยิงธนูตายไปแน่ยิงธนูว่าเหตุเกิดนั้นเริ่มจากที่ดินไปนะครับไหวไหมคุณเป็นผู้สร้างสรรค์นะครับไม่เห็นว่าเอาใจดูเป็นลูกที่ดินเป็นโดยบริษัทเอกชนแห่งใดต้นทุนวัดอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาทต่อมาครับคนสองกันกับจะได้มีการจดทะเบียนเลขของสัตว์เฮ้ยถอยลงไปแล้วเนี่ยลงซะแล้วไม่ขับเบาๆลงเลยเนี่ยต่อมานะครับที่ดินว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีได้มีการจดทะเบียนเลขของสัตว์นะครับก็จะมีการแบ่งที่ดินตามส่วนคุณนะครับขอบคุณมากทั้งหมด12คนน้ำสบายนะครับบริการผมคงไม่หมดแรงในการจะพูดต่อแล้วนะผมขอจบแถลงแค่นี้ส่วนติดย่อยคุยผมได้นั่งมาเก็บเอกสารประมาณ170,000 บาทโดยแบ่งทุกวันต่อไปทั้งที่ดินแล้วจะมีนะอันนี้ผมยังไม่ได้พูดจบแต่ว่าเป็นที่ผมเชื่อแล้ววันหลังมาขยายผลตรงนี้ดูว่าคุณสังเกตเห็นอะไรไหมเป็นหลักนี่ไม่เป็นไรวันนี้จบแล้วล่ะคือจะมาที่จะเลือกมาในนี้ไรถ้าไม่ไปแล้วไงมองพ้นเลือดเลยจะฝากก็คือปกติแล้วที่ดินนะครับจะมีการบริจาคในรูปแบบทางการเงินในราคาต่างๆจะมีการจ่ายภาษีแต่นักบุคคลซึ่งก็จะเป็นเข้าข่ายข้อมูลของการที่ชีวิตมาเปิดเผยเนี่ยว่าทั้งสองคนเนี่ยตามจริงแล้วการจะจ่ายภาษีเรื่องของตัวเงินเนี่ยมันจะต้องเข้าหลักในเรื่องของคณะบุคคลแต่ตัวบริษัทเอกชนดังกล่าวนี้นะครับมีการแบ่งที่กับที่ดินนะครับก็พูดง่ายๆคือการซอยที่ดินใน1วันต่อ12คน12วันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไปก็จะเป็นที่ดินซึ่งคุณชูบอกว่าตรงนี้นะครับด้วยจากบริษัทเอกชนที่ขายที่ดินต่างๆที่เป็นบริษัทนะครับสาขาอะไรนะครับเนี่ยเข้ามาทำนี้ก็ว่าวันใดวันหนึ่งที่ขาดต่อกันมีผู้ไม่ขายเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเรื่องของการขายที่ดินนะครับทำให้การจ่ายภาษีในวันเก่าเนี่ยท่านเสียชำระอย่างเราใช้จ่ายแท้ก็ได้ครับ